สนทนาธรรมนำสติกับพระพุทธญาณันทภิกขุสี่สิบสองการเห็นขันธ์ห้าในระดับรูปนามและนามรูปปุจฉากราบนมัสการครับหลวงพ่อผมอยากจะถามหลวงพ่อว่าสิ่งที่ผมรู้เข้าใจเห็นปรากฏทางใจมันคือการเกิดดับของขันธ์ห้าใช่หรือไม่ครับคือว่ารูปเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดก็ยังไม่สงสัยแต่ในขณะหนึ่งผมเห็นตัววิญญาณเกิดต่างหากไม่ได้เกิดรวมกับขันธ์อื่นมันเป็นสภาพวงเล็บตัวปัญญามันเห็นแจ้งสรุปคือผมรู้เห็นขันธ์ห้าครบทั้งห้าขันธ์ถูกหรือไม่เป็นประการใดกราบนมัสการหลวงพ่อให้ความกระจ่างแก่กระผมด้วยครับสาธุครับหลวงพ่อหลวงพ่อวิสัชนาเบื้องต้นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าขันธ์ห้ามีสองแบบคือขันธ์ห้าฝ่ายรูปเรียกว่ารูปนามและฝ่ายนามเรียกว่านามรูปถ้าคุณเห็นทีละขันธ์นั่นหมายถึงการเห็นขันธ์ห้าในระดับรูปนามไม่ใช่เห็นการเกิดดับแต่ที่คุณเห็นวิญญาณที่เป็นสภาพรู้เฉยๆนั่นหมายถึงคุณเห็นขันธ์ห้าระดับนามรูปถือว่าเห็นการเกิดดับแบบสมมุติยังไม่เป็นการเห็นเกิดดับแบบปรมัตถ์การเกิดดับระดับสมมุตินั้นถ้าเราเจริญสติในระดับหนึ่งเมื่อสติมีกำลังจะเกิดปัญญาญาณเห็นความคิดแยกจากความรู้สึกได้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่อาจจัดการความคิดปรุงแต่งได้มากนักดังนั้นสภาพรู้ที่คุณรู้ได้ชัดเจนนั้นเป็นปัญญาญาณเบื้องต้นที่เราต้องพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆด้วยการเจริญสติแบบต่อเนื่องรู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งให้มากขึ้นเรื่อยๆจนรู้เท่าทันกันชนิดเกิดปุ๊บรู้ปั๊บเกิดปุ๊บรู้ปั๊บถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งถ้าวิปัสสนาญาณถึงพร้อมจริงๆการเห็นความเกิดดับแบบปรมัตถ์จะปรากฏเองซึ่งต้องมีสติแบบต่อเนื่องจริงๆเท่านั้นคุณก้าวหน้าไประดับเห็นรูปนามเบื้องต้นแล้วทำไปเรื่อยๆอย่าทิ้งความเพียรตามดูกายดูใจไปพร้อมๆกันรู้เท่าทันความคิดให้เร็วขึ้นเรื่อยๆแต่อย่าหวังผลล่วงหน้าทำไปอย่างเข้าใจมันจะง่ายไปเอง